ละครเราจะมีกละครช่วยทำละครจะมีโดนของไทยไม่ให้ละครพร้อมใจอยู่กินกันไปภูมิใจนิรันดร์การเผาถ่านไม้กองกลางเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมานานนับร้อยปีแต่ในวันนี้มีนวัตกรรมใหม่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามนำมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในอาชีพดั้งเดิมกลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชชุมชนยี่สานเนี่ยเป็นชุมชนคนเผาถ่านแต่เดิมแล้วก็ชุมชนนี้ก็จะได้แค่ถ่านอย่างเดียวแต่น้ำส้มควันไม้ที่เกิดจากการเผาถ่านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็เลยมาจัดไปทีเรียนรู้ว่าถ้าเราจะทำสกัดน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนเผาถ่านอีกหนึ่งอาชีพนะฮะการสกัดเอาควันจากการเผาถ่านเนี่ยมาใช้สกัดเป็นน้ำส้มควันไม้ออกมาเพื่อที่จะให้ได้น้ำส้มควันไม้เอาไปใช้สำหรับไล่แมลงได้เพราะที่นี่ทำอยู่แล้วนะก็เลยคิดว่าถ้าต่อยอดความรู้ตรงนี้น่าจะง่ายกว่าและน่าจะเป็นการพัฒนาอาชีพเขาได้ด้วยน้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งได้จากกระบวนการควบแน่นของความร้อนและควันไม้ในการเผาไม้ฟืนในสภาพอับอากาศการเผาไม้หนึ่งเตาเป็นเวลา15วันจะได้น้ำส้มควันไม้ประมาณ100ลิตรเพื่อให้มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานจึงมีการควบคุมปัจจัยต่างเช่นอุณหภูมิขณะเผาต้องอยู่ที่80องศาเซลเซียสและเมื่อผ่านกระบวนการหมักตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังต้องตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างและค่าความถ่วงจำเพาะก่อนที่จะนำไปใช้หรือจำหน่ายให้กับเกษตรกรเกษตรกรเคยใช้สารเคมีซึ่งฉีดแล้วมันตายให้เกษตรกรได้เห็นต่อหน้าเขาก็เชื่อว่าสารตัวนั้นสามารถที่จะกำจัดแมลงได้จริงแต่น้ำส้มควันไม้เป็นสารป้องกันแมลงเป็นสารไล่แมลงเพราะนั้นเราฉีดไปแล้วแมลงมันไม่ได้ตายให้เขาเห็นเพียงแต่ว่าป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามากินพืชของเขาเท่านั้นเองจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยพยายามจะลดละเลิกการใช้สารเคมีรักษาระบบนิเวศเอาไว้นะครับน้ำส้มควันไม้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้รณรงค์ให้มีการใช้กับสวนผลไม้อย่างเช่นสวนส้มโอนะครับให้มากขึ้นนะครับอันนี้นะเพราะว่าผลไม้ของเราเนี่ยนะฮะที่มีการใช้แล้วก็คือส้มโอเนี่ยใช้แล้วเนี่ยนะมา2ปีแล้วเนี่ยโรคยังไม่มีเลยน้ำส้มควันไม้ใช้ได้ผลดีกว่าสารชีวภาพชนิดอื่นๆที่ใช้ควบคุมแมลงเพราะป้องกันแมลงและโรคพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียและเชื้อราเพราะมีกลิ่นควันไม้ที่แมลงไม่ชอบและติดทนนานเกษตรกรหลายคนนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับสมุนไพรกำจัดแมลงชนิดอื่นๆพบว่าได้ผลดีวันนี้แปลงผักผลไม้หลายแห่งในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถลดละเลิกการใช้สารเคมีได้สำเร็จผลที่ตามมานั้นนอกจากผู้บริโภคจะปลอดภัยแล้วเกษตรกรเองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย